วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1658.01 จุดบวกขึ้นมา 10.93 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.66% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 78,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT การแพทย์ปิโตรเคมีส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มประกันโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ PSL บวกขึ้นมา 3.08% TTA บวกขึ้นมา 15.84% ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากค่าระวังเรือที่ปรับขึ้นสูงสุดในรอบกว่า3เดือนทางด้านของ PRM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.07%ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการที่ค่าระวางเรือนั้นปรับตัวสูงกันขึ้นมาก็เลยส่งผลให้เรือขนส่งน้ำมันก็เพิ่มกันขึ้นมาด้วยทางด้านของอาซิมาราคาหุ้นบวกขึ้นมา 10.91% อันนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากธุรกิจซ่อมเรือแล้วก็ธุรกิจต่อเรือที่เพิ่มกันมากขึ้นด้วยทางด้านของ RS วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.29%ก็คาดว่ากำไรในปี65นี้จะโตกว่า3เท่าตัวโดยรายได้นั้นก็เพิ่มมาจากการออกสินค้าใหม่ทางด้านของ KSL วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.19% ก็ได้ปัจจัยหนุนมาจากราคาน้ำตาลที่ช่วงนี้ก็มีการขยับปรับตัวกันขึ้นมาทางด้านของ TSTH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.08% TG Proบวกขึ้นมา 5.56% ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากราคาเหล็กโลกในช่วงนี้ที่ยังปรับตัวสูงกันขึ้นมาทางด้านของ Inox ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก 6.45% ยังคงได้ปัจจัยหนุนมาจากราคานิกเกิลที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ทางด้านของ STPI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.52% ผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าจะมีการเร่งส่งมอบงานแล้วก็มีการประเมินกันว่าแบ็คล็อกปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทนั้นจะมีการเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้กว่า 40% ทางด้านของ TWPC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.26% ก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกแล้วก็ตั้งเป้าใน 3-5 ปีนี้จะช่วยหนุนรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาททางด้านของ iLink ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.37% ผู้บริหารก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะขึ้นทำนิวไฮได้แล้วก็ในไตรมาส1ปี65นี้เตรียมที่จะประมูลงานกว่า 5,000 ล้านบาททางด้านของ VNT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.38% โดยวันนี้ก็เป็นการซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้น VNT ก่อนจะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TVO ราคาหุ้นติดลบไป 4.62% แต่ว่าเป็นการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคาหุ้นละ90สตางค์ทางด้านของ SKNวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.70% ก็คาดว่าถูกเซลล์ออนแฟกต์กันออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวระบุว่ามีการตั้งบริษัทย่อยที่จะผลิตธุรกิจเยื่อกระดาษรีไซเคิลทางด้านของหุ้นแป๊บหรือว่า Pacific Pipe วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 4.62%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ